ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเจได้พูดไปถึงไทม์ไลน์ของวีซ่าสะพาย UK นะคะว่าตั้งแต่ขอวีซ่าติดตามเข้ามาอาศัยอยู่ใน UK แล้วในแต่ละช่วงเวลาเราจะต้องขอวีซ่าอะไรบ้างนะคะไปจนถึงการได้วีซ่าพำนักถาวรหรือในบางเคสถ้าทำการขอสัญชาตินะคะทีนี้ก็อาจจะมีบางคนนะคะสงสัยว่าอ้าวแล้วการจะยื่นขอวีซ่าในขั้นตอนต่างๆนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างจะเหมือนกับที่เรายื่นวีซ่ากับทาง VFS ที่เมืองไทยไหมในคลิปนี้มีคำอธิบายมาฝากค่ะขั้นตอนการยื่นวีซ่าในอังกฤษนะคะจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นวีซ่าติดตามครั้งแรกด้วยการสวิตช์ประเภทวีซ่านะคะหรือการต่อวีซ่าติดตามครั้งที่2การขอวีซ่าถาวรและการยื่นขอสัญชาติค่ะทั้งหมดนี้นะคะโดยหลักการแล้วจะมีขั้นตอนต่างๆเหมือนกันดังต่อไปนี้ค่ะในขั้นแรกนะคะก็คือจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนโดยที่เรานะคะจะต้องเข้าไปกรอกฟอร์มนะคะโดยทั้งหมดนะคะจะทำทางออนไลน์ค่ะเรานะคะมีหน้าที่เลือกใช้ฟอร์มที่เราจะยื่นวีซ่าให้ถูกต้องค่ะอย่างสมมุติถ้าจะยื่นวีซ่าติดตามนะคะทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ในกลุ่มประเภท5ปีนะคะใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการยื่นวีซ่าก็จะใช้ฟอร์ม FLRM ค่ะถ้าเป็นกรณียื่นวีซ่าถาวรนะคะก็จะเป็นฟอร์ม ZM ค่ะหรือถ้าเป็นการยื่นขอสัญชาตินะคะก็จะเป็นฟอร์ม AN ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องแน่ใจว่าคุณเลือกฟอร์มในการยื่นวีซ่าได้ถูกต้องนะคะเพราะจะมีผลว่าวีซ่าที่ออกมานั้นคุณจะได้วีซ่าประเภทอะไรค่ะเมื่อคุณเลือกฟอร์มได้ถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือเข้าไปทำการลงทะเบียนด้วยอีเมลนะคะแล้วก็เริ่มขั้นตอนในการตอบคำถามให้ครบทั้งหมดนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเจแนะนำว่าอย่าเข้าไปกรอกไว้ล่วงหน้านานจนเกินไปนะคะเต็มที่ก็ไม่เกินสัก2สัปดาห์ก่อนวันที่เราคิดว่าเราจะกดยื่นวีซ่านะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าระบบนะคะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการตกหล่นไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกไว้ล่วงหน้านานๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรานั่งทำเนี่ยเต็มที่นะคะไม่เกิน1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วกับข้อคำถามทั้งหมดที่มีในระบบค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนของการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าค่ะตรงนี้ก็ทำทางออนไลน์เช่นกันนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมบวกด้วยค่าสแกนลายนิ้วมือนะคะตรงนี้เนี่ยเราทำจ่ายไปให้เรียบร้อยทางออนไลน์เมื่อจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเนี่ยจะนำคุณเข้าสู่อีกหนึ่งระบบซึ่งเป็นระบบตัวแทนรับยื่นวีซ่าค่ะเทียบแล้วก็คล้ายๆกับ VFS ในการยื่นวีซ่าที่เมืองไทยแต่ที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นศูนย์รับยื่นวีซ่าที่เรียกว่า UK VCAS ค่ะ UK VCAS นะคะเป็นตัวแทนของ UK VI ในการตรวจเช็คเอกสารของเราก่อนที่จะส่งเคสของเราให้กับทาง Home Office ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดนะคะไปทางไปรษณีย์ให้กับทาง Home Office แต่ตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะคะเพื่อให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นและประหยัดเวลาในการนั่งดูเอกสารเป็นปึกๆนะคะและที่สำคัญเอกสารสูญหายค่ะเขาก็เลยใช้การยื่นผ่านตัวแทน UK VCAS นี้นะคะในการเป็นตัวแทนของ Home Officeตรวจเอกสารเบื้องต้นของเราว่าเรามีเอกสารไปแสดงตามนั้นจริงหรือไม่และเมื่อเสร็จขั้นตอนตรงนี้แล้วเขาก็จะคืนเอกสารทั้งหมดให้เราในวันนั้นเลยค่ะเมื่อเราทำการจ่ายค่าวีซ่าแล้วนะคะกด Submit ในระบบให้เรียบร้อยอย่าลืมนะคะการกด Submit วันที่เรากด Submit ถือว่าคือวันที่เรายื่นวีซ่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมตรงนี้ด้วยว่าวันที่กดสับมิทนั้นจะต้องเป็นวันที่เราครบคุณสมบัติในการจะยื่นวีซ่านั้นๆแล้วด้วยนะคะ
เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะระบบจะส่งมาให้เราเข้าไปลงทะเบียนที่อีกหนึ่งเว็บไซต์คือเว็บไซต์ของทาง UK VCAS เพื่อที่เรานะคะจะต้องทำการเข้าไปจองคิวนัดหมายวันที่เราจะนำเอกสารเข้าไปที่ศูนย์นี้และทำการสแกนลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะโดยในระบบของ UK VCAS นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่เรานัดหมายได้และเวลาที่ได้นะคะก็จะมีตั้งแต่ฟรีไปจนถึงเกือบ200ปอนด์นะคะอยู่ที่ว่าเราจะจองได้ช่วงเวลาไหนวันอะไรนะคะสำหรับใครที่ลองเข้าไปจองแล้วไม่มีคิวว่างนะคะลองเช็คคิวตอนดึกๆ ดูค่ะหรือแต่เช้ามืดนะคะระบบเนี่ยจะทำการรีเซ็ตนะคะและมีการปล่อยคิวใหม่ๆออกมาอาจจะทำให้เราสามารถจองคิวได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนถึงวันนัดหมายนะคะเราก็จะมีช่วงเวลาอยู่ว่าถ้าในเคสไหนนะคะที่เลือกที่จะทำการสแกนเอกสารลงระบบด้วยตัวเองนะคะเราก็จะมีเวลาตรงนี้ในการทำนะคะอัปโหลดเอกสารตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยอัปโหลดเข้าไปในระบบของ UK VCAS นะคะโดยทำให้เสร็จเรียบร้อยล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย2วันก่อนวันนัดหมายสแกนลายนิ้วมือค่ะหรือถ้าใครเลือกคิวแบบที่ให้เจ้าหน้าที่สแกนเอกสารให้นะคะเราก็แค่รอให้ถึงวันนัดหมายและนำเอกสารตรงนี้เข้าไปที่ศูนย์ค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายนะคะเราก็คือจะต้องเข้าไปที่ศูนย์ UK VCAS นะคะโดยจะต้องนำบาร์โค้ดการจองนะคะไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ในวันนั้นนะคะหลักๆ ก็คือเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คพาสปอร์ตของเราและทำการสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำบัตร BRP ให้เราค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการสแกนเอกสารให้ในเคสที่เลือกให้เจ้าหน้าที่สแกนเอกสารให้นะคะและเป็นการตรวจเอกสารเพื่อความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะยืนยันการส่งเคสไปให้ทาง UKVI ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนในการยื่นวีซ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับมารอตามระยะเวลาที่ทาง Home Office ระบุไว้ค่ะว่าแต่ละวีซ่าต้องใช้เวลาในการรอประมาณเท่าไหร่นะคะโดยถ้าเป็นวีซ่าติดตามนะคะเขาก็ตั้งเอาไว้ที่ประมาณไม่เกิน8สัปดาห์ส่วนถ้าเป็นวีซ่าถาวรก็จะประมาณไม่เกินที่6เดือนค่ะหลังจากที่เรายื่นไปแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีความกังวลนิดนึงแต่เป็นการปฏิบัติโดยปกตินะคะก็คือจะไม่มีจดหมายหรืออะไรยืนยันกลับมานะคะว่าเขาได้รับเคสของเราเอาไว้แล้วตรงนี้เนี่ยก็คือขอให้มั่นใจว่าถ้าเราไปทำการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเคสเราเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็แค่จะต้องรอไปจนกว่าผลวีซ่าจะออกค่ะเมื่อผลวีซ่าพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะได้รับแจ้งผลทางอีเมลเป็นหลักค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีจดหมายตอบรับผลวีซ่าพร้อมกับบัตร BRP card ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนคร่าวๆนะคะของการยื่นวีซ่าใน UK ค่ะว่าคุณจะต้องดำเนินการในขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ